กระบะหน้าหล่อเกียร์ออโต้อัปเกรดมาใหม่จัดไปชุดแต่งแสนกว่าบาทสวัสดีครับอยู่กับสอสักดาที่เดียวที่เดิมที่มงคลคาร์เซ็นเตอร์บนราชธานีวันนี้อยู่กับกระบะเน้นหล่อไม่เน้นลุยนะครับเป็นรถที่พี่ชายนะครับแต่งไว้โชว์แล้วก็บอกว่านะครับเอามารีวิวขายหน่อยสอนะครับก็เป็นเจ้าของเดียวกันกับ Ranger F150 ที่เพิ่งรีวิวไปนะครับคันนี้ก็เอามาลอๆมาโชว์อีก1คันนะครับนะครับโชว์ด้วยนะครับขายด้วยก็ไปอัปเกรดมาเป็นเกรด E-Pass นะครับเกรด E-Pass เป็น Revo Double Cab 2.4 E-Pass Gear Auto ปี2018นะไม่ใช่ขับ4นะแต่ว่าแต่งเหมือนที่ผมบอกแหละเน้นหล่อไม่เน้นลุยนะครับแต่งมาหล่อๆขับบนท้องถนนแบบออนโรดวันนี้ก็เลยจะมาเล่าให้ฟังว่าทำอะไรไปบ้างนะครับก็หมดไปประมาณแสนกว่าบาทนะประมาณ 101,000 ประมาณนี้นะครับอัปเกรดมาคือให้มันดูหล่อขึ้นนะครับดูหล่อขึ้นแล้วก็สถานการณ์ขับขี่บนท้องถนนดีขึ้นนะทำอะไรมาบ้างนั้นผมจะเล่าให้ฟังสำหรับ Revo หน้าหล่อคันนี้นะครับก็เดี๋ยวคอนเฟิร์มในเรื่องของสภาพของเครื่องยนต์กันก่อนนะครับดูความเดิมกันก่อนนะครับดูบอดี้โครงสร้างความเดิมก่อนรถมือ2เองก็ก่อนที่จะตัดสินใจซื้อก็จะต้องดูที่นะครับบอดี้ของโครงสร้างนะครับความเดิมของบอดี้ตัวรถอย่างที่ผมบอกไปคือคันนี้พี่ชายเขาแบบแต่งมาแบบแต่งหล่อเฉยนะครับสภาพดีว่าใหม่มากนะครับไม่วิ่งอยู่น้อยมากอ่ะ 3-40,000 โลนะครับสภาพอย่างที่เห็นนะครับห้องคงห้องเครื่องเป็นบล็อกเครื่อง2004นะครับก็คือโดยธรรมดาโดยธรรมชาติก็คือตัวนี้เน้นประหยัดนะครับเน้นประหยัดเนี่ยเป็นนะครับเป็น2 GD นะ2 GD FGV 2393 CC นะครับ February 2018นะครับเป็น 2.4 ลิตรดีเซลเทอร์โบ150แรงม้านะครับระบบทรงกำลังเป็นเกียร์อัตโนมัติ6สปีดตัวนี้นะครับสภาพห้องเครื่องก็อย่างที่เห็นนะครับสวยเดิมน็อตไม่มีแกะไม่มีขยับอันนี้คือเดิมๆนะครับเดิมๆไม่ได้มีการไปแฟตกล่องไปรีมงรีแมปหรือว่าไปดัดแปลงอะไรเกี่ยวกับระบบเครื่องยนต์นะครับเพราะว่าอย่างที่บอกไปคือเน้นขับหล่อๆนะครับไม่ได้แบบไปทำให้มันแรงขึ้นให้มันเสียรถนะฮะอันนี้คือเดิมๆส่วนในเรื่องของราคาเนี่ยผมขออนุญาตพูดถึงในเรื่องของชุดแต่งก่อนนะครับชุดแต่งที่ทำมานะครับที่ทำมาทำหล่อเสริมหล่อมาทำอะไรไปบ้างนะครับแน่นอนว่าถ้าเป็นรุ่นนี้นะโดยทั่วไปเองเนี่ยถ้าเป็นรถเดิมๆมันจะขายอยู่ประมาณ 650,000 ถึง 680,000 ประมาณนี้นะครับแต่คันนี้สรุปของแต่งแล้วผมขายเท่าไหร่ผมจะเล่าให้ฟังนะครับอย่างแรกเลยนะครับเอาทันเดอร์นะครับกันชนหน้านะครับมาพร้อมกับไฟสปอตไลท์ LED นะครับสปอร์ตไลท์ LED จริงๆมันก็พร้อมอยู่แล้วแหละนะครับนอกจากสปอร์ตไลท์มันก็จะมีตัดหมอก LED อยู่แล้วที่ติดออปชันเดิมติดรถนะครับไฟหน้าโปรเจคเตอร์ไฟเดย์ไทม์ใช้แล้วก็ขับกลางคืนนี่จะสว่างมากนะครับไม่ควรเปิดพร้อมกันทั้งหมดนะมันจะแสบตานะครับรถที่ขับสวนกันนะครับเพราะไฟทุกวันนี้มันเป็นไฟขาวนะครับไฟสีนอนนะครับมันจะแสบตาเพื่อนร่วมถนนนะครับแต่ติดมารอไม่จำเป็นต้องเปิดพร้อมกันเสมอไปนะครับส่วนกิ้วหน้ากระจังหน้าที่เป็นหน้าหล่อคือตรงรุ่นนะครับตรงรุ่นไม่ได้มีการดัดแปลงนะไม่ได้มีการดัดแปลงเพราะส่วนใหญ่ที่ผมพูดก็คือมันจะมีบางปีที่เป็นปี15 16 17ที่ไปใส่หน้าหล่อมาแต่ว่าถ้าเป็นโมเดล18ก็คือหน้าหล่อแท้แน่นอนอยู่แล้วนะครับชุดแม็กยางตัวนี้นะครับแม็กยางตัวนี้กับแม็กนี่ก็ประมาณตีไปสักประมาณ 10,000-15,000 นะครับยางเส้นนึงก็ประมาณ 7,500 นะครับตัวนี้นะครับลืมบอกไปกันชนหน้าของเอาทันเดอร์ก็ประมาณชุดนี้มันมีไฟด้วยมันจะมีแบบมีไฟกับไม่มีไฟมันมีไฟอยู่ประมาณ 5,500 นะครับ 5,500
ันนี้ติดเพิ่มมาเป็นของใหม่ทั้งหมดนะครับเป็นของใหม่ทั้งหมดแล้วก็กำลังฮิตกันที่นิยมกันเลยนะครับปีกนกแล้วก็โช๊คสปริงของพวกโบฟินเดอร์นะครับของโบฟินเดอร์เนี่ยกำลังเป็นที่นิยมในรถที่เป็นรถแข่งนะครับรถแต่งรออะไรพวกนี้เซตนึงก็อยู่ประมาณสัก 40,000 กว่าบาทนะครับ 40,000 กว่าบาทแล้วแต่ช่วงจัดโปรโมชั่นนะครับถ้าพูดราคาเป๊ะๆเลยเพราะบางที่มันซื้อมาไม่เหมือนกันแต่ราคาอยู่ประมาณนี้นะครับพวกรวมปีกนกรวมโช๊คสปริงแล้วอยู่ประมาณ 40,000 กว่าบาทนะหมดไปเยอะนะนะครับเริ่มทยอยหมดไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็จะมีของ Thunder เหมือนกันนะครับโลบานะโลบาก็ตัวนี้ก็ประมาณ 5,500 นะครับก็เป็นไงคือของแต่งพวกนี้มันจะไม่แพงเหมือนกับตัวที่ผมขายอยู่นะนะครับที่เป็นแบรนด์ออฟโรดอย่าง Iron Man เนี่ยก็ราคาจะตึงกว่านี้ถือว่าอันนี้คือเป็นแบบเน้นหล่อนะครับเน้นหล่อแล้วก็กันชนหลังกันชนหลังก็แข็งแรงหน่อยนะครับแข็งแรงหน่อยสูสีกับของพี่เปียกแล้วก็ของอลันแมนก็สูสีกันนะความแข็งแรงผมเท่าที่ผมดูนะครับเพราะว่าราคาก็ตึงอยู่เหมือนกันราคาอยู่ประมาณ 9,900 ตีไปสัก 10,000 อันนี้คือที่แต่งอัปเกรดมานะแล้วก็ภายในก็เดิมๆนะครับเดิมๆแล้วก็คันนี้ที่ผมบอกไปคือนะครับก็เลขใหม่ 40,000 กว่าโลเน้นขับรอนะครับเพราะมีรถหลายคันนะครับพี่ชายที่เคารพนะอุดหนุนกับผมมาโอ้โหหลายสิบคันแล้วนะครับ 40,000 กิโลนะครับเดี๋ยวเราผมปิดประตูให้ดูกันนิดนึงดูเลขใหม่ชัดๆก่อนเดี๋ยวเมื่อกี้ไม่เห็นเลขใหม่ 40,000 เท่าไหร่เมื่อกี้นะครับ 45,797 กิโลเมตรภายในก็เป็นแบบเดิมๆภายในยังไม่ได้อัปเกรดอะไรนะครับเป็นภายในโทนสีดำเป็นเบาะผ้านะครับเป็นเบาะผ้าเป็นเกียร์อัตโนมัติ6สปีดขับเคลื่อน2ล้อนะครับขับเคลื่อน2ล้อเน้นประหยัดนะเน้นไม่ปวดขาเกียร์ e-pad ก็จะมีจอนะครับมีกล้องถอยมาให้นะครับในโหมดของเกียร์ e-pad นอกจากไฟหน้าโปรเจคเตอร์แล้วก็ไฟติดตามที่ให้มาแล้วนะครับก็จะมีจอมีตัวเนี้ยที่อัปเกรดเพิ่มมาก็สำหรับคนที่แบบต้องการแบบขับรอไม่อยากได้ 4 wheel นะครับไม่อยากจะเขาเลยว่าไม่อยากจะคิดมากในเรื่องของการบำรุงรักษานะครับค่าเมนเทนแนนซ์การซ่อมบำรุงต่างๆเนี่ยขับเคลื่อน200อีกตัวนี้ก็หล่อไม่แพ้กันนะครับเน้นออนรถซะส่วนใหญ่นะครับแต่งสไตล์ออฟโรดแต่เน้นบนออนรถนะครับเอาไปลุยกับไอ้เจ๊งว่ามันจะติดลมนะเพราะไม่มีโฟช่วยนะครับเอาเป็นว่าขับรอเท่ๆก็แล้วกันนะครับเท่ๆก็แล้วกันก็ปกติโดยส่วนใหญ่ก็คือถ้าเป็นตัวของโปรเฟนเดอร์ตัวนี้ปีกนกตัวนี้แล้วก็การเสริมอะไรว่าตัวนะครับตัวโชคตัวช่วงล่างเนี่ยนะครับพวกการสะบงการสะบัดเนี่ยนะครับหรือว่าตัวรองแหนบเนี่ยมันก็จะสูงรถจะสูงขึ้นประมาณ2นิ้วนะครับกำลังดีนะครับนะบาลานซ์อาร์มในพวกเนี้ยนะครับเพราะว่าหลายคนก็คอมเพลนในเรื่องของช่วงล่างรีโวนะครับรีโวหรือฟอร์จูเนอร์เองเนี่ยก็ต้องมีการปรับแต่งแต่ว่าคันนี้ก็ปรับแต่งเป็นแบบสไตล์แบบรถลุยอ่ะนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกโชคพวกสปริงพวกบาลานซ์อาร์มนะครับตัวนี้นะก็อย่างที่ผมบอกไปก็รวมหมดเนี่ยอยู่ประมาณ 115,000 บาทนะครับไม่ประมาณหรอกพี่ป๊อปจ่ายไปแล้วนะครับเ จ้าของรถจ่ายไปแล้วแต่บอกผมอีกทีนึงผมก็เลยมาคร่าวๆให้ฟังหมดอยู่ประมาณอัปเกรดไปประมาณ 115,000 บาทนะครับแล้วก็ขายหมดทั้งเซตนี่แหละนะครับไม่มีถอดอะไรออกนะครับในราคารวมตัวรถ 759,000 บาทนะฮะ 759,000 บาทเอาไปขับรอนะครับเอาไปขับแบบเท่ๆในราคานี้นะครับซื้อสดซื้อผ่อนได้หมดนะครับอย่างผมบอกไปคือเป็นรถพี่ชายฉะนั้นแล้วซื้อสดเนี่ยไม่มีภาษีมูลค่าเพิ่มนะครับสามารถโอนได้เลยทันทีนะครับซื้อผ่อนก็รถปี18นะครับแบรนด์ Toyota ด้วยไม่ต้องห่วงจัดได้ท่วมท้นอยู่แล้วนะครับจะดาวหรือไม่ดาวก็ได้ไม่มีผลนะครับได้หมดนะจัดได้แน่นอนขอให้เอกสารชัดเจนนะครับเครดิตไม่ติดอะไรนะครับตัวนี้ผ่านสบายๆนะใครสนใจแบบรีโวแบบอัปเกรดหล่อๆมาแบบนี้นะครับรีโวหน้าหล่อ 2.4 e-pad p runner เกียร์ออโต้ปี2018 759,000 นะ 759,000 มาให้หมดเลยนะครับไม่มีเวลาถอดนะครับจะบอกว่าลดราคาแล้วไปถอดของแตกออกผมไม่มีเวลาถอดนะเอาตามนี้แหละเพราะรถเดิมๆผมก็มีอยู่แล้วนะรุ่นนี้หลายคันด้วยกันที่ราคาประมาณ 600,000 กว่าบาทนะครับที่ไม่ได้อัปเกรดมาแต่รวมๆของแต่งเข้าไปแล้วตัวนี้ได้ไปคุ้มแน่นอนนะครับคุ้มแน่นอนใครสนใจโทรมาก่อนมีสิทธิ์ก่อนนะครับ0997591779
นะครับ0997591779เบอร์โทรและก็ ID Line ของสอศักดาเป็นเบอร์เดียวกันนะครับแอดมาสอบถามเพิ่มเติมนะครับรถสภาพอย่างนี้ไม่ต้องเดินทางมาดูก็สามารถซื้อได้ทั่วประเทศไทยนะครับจัดส่งได้ทั่วประเทศนะครับสภาพอย่างนี้นะครับทำสัญญาได้จัดส่งได้นะโทรมาก่อนมีสิทธิ์ก่อนฝากติดตามไลค์ Subscribe และกดแชร์ทุกคลิปนะครับในช่องของรถมือ2มงคลคาร์เซ็นเตอร์ช่อง YouTube Channel ที่เราจะพูดคุยกันในเรื่องของรถมือ2ทุกๆวันทุกสัปดาห์ฝาก Subscribe กดไลค์และกดแชร์เช่นเดิมขอบพระคุณสำหรับคลิปนี้ Levo หน้าหล่อสวัสดีครับ